ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยต้องบอกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนที่เราต้องช่วยกันต่อนี่ก็คือเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงภาคการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า2สิ่งนี้ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเปิดตัวเลขกันหน่อยทั้งตัวเลขของรายได้แล้วก็จำนวนของนักท่องเที่ยวด้วยรวมถึงการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะขอบคุณนะคุณเมย์ค่ะต้องยอมรับว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นตัวหมุนเวียนในเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างภาพด้านหลังคุณเมย์อย่างเงี้ยเข้าสารไงเดือนนึงนี่เขาเป็นหลัก600ล้านนะคุณเมย์ก็สูญหายไปเลยจากพิษโควิดเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้มาติดตามรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมคะก่อนไปดูเรื่องของผลพวงที่กระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยก่อนนะคะวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มก็จริงแต่เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศและผู้ติดเชื้อ5คนที่เพิ่มมาก็มาจากstate quarantine นะคะกลับจากซาอุดิอาระเบียค่ะส่งผลให้ตอนนี้ประเทศไทยเราไม่มีการติดเชื้อในประเทศมา25วันติดต่อกันแล้วโดยคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.บอกว่าตอนนี้นะประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,146 รายรักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 3,000 กับอีก8รายยังอยู่ที่โรงพยาบาล80รายแล้วผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่มก็เลยคงที่อยู่ที่58รายและคุณหมอยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะสำหรับกระแสเรียกร้องของกลุ่มอาชีพนักดนตรีอิสระที่อยากจะให้ปลดล็อกให้พวกเขาทำงานได้วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากคุณหมอทวีสินค่ะการสั่งการแล้วก็มีการประชุมกันที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ก็เช้านี้ฮะมีประชุมแล้วครับ10โมงครึ่งเนี่ยนักดนตรีอิสระนะครับจะเข้าพบกับทางคณะทำงานผ่อนคลายกิจการกิจกรรมนะครับซึ่งทางสบคโดยท่านนายกโดยท่านผอ.สบคได้แต่งตั้งขึ้นให้มีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็เรียกว่าต้องจัดการเตรียมการว่าจะอยู่กับ New Normal นี้อย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นนักดนตรีท่านจะมีส่วนช่วยอะไรกับทางสังคมมีส่วนช่วยอะไรให้กับลูกค้าซึ่งในประเด็นเดียวกันนี้นะคะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งท่านเป็นประธานสบคชุดเล็กท่านก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้หารือถึงแนวทางการผ่อนคลายมาตรการร่วมกับกลุ่มนักดนตรีอิสระก็บอกว่ายังกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะพิจารณาในที่ประชุมสบคประการหนึ่งซึ่งเราก็เลยต้องยอมนะก็คือท่านบอกว่าในเมื่อโรงเรียนยังไม่เปิดเนี่ยกิจการที่เสี่ยงเปิดก่อนเนี่ยมันดูสังคมอาจจะไม่สามารถตอบสังคมได้ไม่สามารถอธิบายสังคมได้กระจ่างนักเพราะฉะนั้นขอว่าให้พร้อมโรงเรียนได้ไหมหรือว่าหลังโรงเรียนเปิดหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนท่านว่ากิจการที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยเป็นกิจการซึ่งอยู่ในแผนการผ่อนคลายอยู่แล้วทำงานเนี่ยไม่ได้คิดที่จะว่ามองส่วนเรื่องของแนวทางการท่องเที่ยว Travel Bubble นี่นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเอกอัครราชทูตหลายประเทศเข้ามาหารือเรื่องนี้วันนี้เนี่ยหารือก่อนเลยกับทางเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้ให้ไปจัดทำรายละเอียดข้อตกลงต่างๆเพื่อจะได้เสนอที่ประชุมสบคสัปดาห์หน้าค่ะน่าจะมีกรมควบคุมโรคมาเดี๋ยวจะมีท่านแค่ทูตญี่ปุ่นมาก็คงมาคุยเรื่องTravel Bubble อะไรเนี่ยนะแล้วก็ต่างคนก็จะต่างจะหายื่นข้อเสนอซึ่งกันและกันนะครับเป็นร่างก่อนว่าโอเคเรารับเงื่อนไขอย่างนี้ได้ไหมคุณจะคัดกรอง Fit to Fly ของคนที่จะออกจากญี่ปุ่นมาแบบที่เราต้องการได้ไหมหรือว่าในขณะเดียวกันเขารับรูปแบบของเราที่จะคัดกรองคนไทยของเราที่จะไปญี่ปุ่นฟิตทูฟลายแบบนี้ได้ไหมซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปเพื่อนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นำเสนอสบค.นะครับให้มีค่ะคือเบื้องต้นที่คุณอนุทินบอกเนี่ย Travel Bubble ที่น่าจะมาก่อนชุดแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของนักธุรกิจ
หรือกลุ่มนักเรียนอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะก็มาก่อนได้เลยแต่ว่าต้องมีการยืนยันตัวตนจากต้นสังกัดก่อนนะถึงจะเข้ามาประเทศเราได้นะคะทีนี้มีทัศนะในมุมการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าข้าวสารก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่โอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาแล้วก็สร้างมูลค่ามหาศาลเลยให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ทางคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารก็บอกว่าอย่างร้านอาหารแบบนั่งกินเนี่ยในข้าวสารก็ทยอยเปิดแล้ว2ร้านนะแต่เงียบมากเลยเพราะว่า 80% ของที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวในถนนข้าวสารก็คือเป็นต่างชาติเป็นส่วนใหญ่อ่ะ 80% นะคะแล้วก็ไทยเองก็ยังปิดสนามบินด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร้านนวดเนี่ยยังไม่เปิดสักร้านเลยเพราะไม่มีนักท่องถ้าเปิดร้านเนี่ยมันก็จะต้องมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นไม่มีลูกค้ามาเปิดไปก็ไม่คุ้มค่ะสำหรับถนนข้าวสารกับสถานบันเทิงช่วงกลางคืนก็ถือเป็นจุดดึงดูดตัวหนึ่งของธุรกิจในบ้านเรานะคะหลายคนมาเพราะว่าต้องมาข้าวสารเนี่ยแหละซึ่งขณะนี้ผลกระทบกับผู้ประกอบการก็ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือว่าพนักงานในร้านด้วยคุณสง่ามองว่าถ้าเราคุมการระบาดได้แล้วเนี่ยก็ควรจะเปิดและคลายล็อกทั้งหมดทั้งภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาก็เตรียมเปิดทางสมาคมผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงก็คุยกันเดี๋ยวจะทำจดหมายยื่นถึงนายกรัฐมนตรีและที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ก่อนก็ยื่นไปแล้วด้วยอยากจะให้ช่วยผ่อนคลายจะได้เตรียมมาตรการไว้พร้อมนะคะแล้วถ้าหากไม่มีการแพร่ระบาดเราก็มีมาตรการพื้นฐานอย่างเช่นมีเจลล้างมือต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนจำกัดจำนวนคนเข้าร้านก็ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือเพราะว่ารายได้หายไปและอยากให้ภาครัฐหาวิธีเยียวยาผู้ประกอบการในเรื่องของภาษีด้วยเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและดูแลพนักงานได้ค่ะเอาอยู่นะครับเพราะจริงๆหลักข้าวสารเนี่ย 80% เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังปิดสนามบินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ยังหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยตลาดคนไทยเริ่มทยอยมาบ้างนะครับเราตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราเปิดอยู่บนถนนข้าวสารเปิด2ร้านเมื่อวานเป็นร้านแรกที่เปิดก็คือบัดดี้เบียร์เรานะครับก็เป็นร้านอาหารแล้วก็ลองทดลองเปิดเราต้องการให้ถนนข้าวสารเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นเราต้องทยอยเปิดอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าจะไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่า 80% เป็นนักท่องเที่ยวเราพร้อมอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าไนท์ไลฟ์เนี่ยมันเป็นจุดดึงดูดตัวหนึ่งของธุรกิจประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้นะครับนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศเนี่ยมาเที่ยวก็คือมาเที่ยวไนท์ไลฟ์ของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เปิดโอกาสตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเม็ดเงินตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผลกระทบกับผู้ประกอบการเองผลกระทบกับนักดนตรีผลกระทบกับพนักงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้ควรที่จะปลดคลายล็อกตรงนี้ได้แล้วครับใช่ครับเราพร้อมทุกคนพร้อมหมดคุณสง่าบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินนักท่องเที่ยวจากห้องพักถนนข้าวสารเคยมีรายได้เข้ามาเนี่ยปีหนึ่ง 3-4 พันล้านนะคะแต่พอ 3-4 เดือนที่ผ่านมารายได้เป็นศูนย์เลยถนนข้าวสารเนี่ยธุรกิจบริเวณนี้ก็คือสูญเงินไปประมาณ 2,400 ล้านบาทเฉลี่ยก็ตกเดือนหนึ่ง600ล้านนะคะที่เสียไปตอนนี้กำลังปรับตัวให้แต่ละร้านก็เปิดดำเนินธุรกิจได้เพราะว่านักดนตรีเขาไม่มีรายได้ทุกคนล้มหมดเลยอยากชวนทุกคนมาเที่ยวข้าวสารเพราะมีร้านเปิดแล้ว 4-5 ร้านแม้จะไม่มีลูกค้าแต่ก็อยากให้เปิดให้มันมีสีสันและมีแผนด้วยว่าจะจัดอีเวนต์เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดมาเล่าให้ฟังอย่างคนขับรถขออภัยค่ะคนขับรถตุ๊กๆขออภัยค่ะคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยนะเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ถนนข้าวสารเนี่ยมีลูกค้าต่างชาติเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะว่าต้องไปรับพ่อค้าแม่ค้าจากรายได้เนี่ยก็ประมาณพันกว่า 2,000 เนาะช่วงนี้ได้แค่วันละ200เองแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลแต่ยอมรับเลยว่ามันไม่พอค่ะเหลือเลยครับแทบไม่ได้เลยจากพันกว่าบาท 2,000 เนี่ยก็มันเหลือช่วงนี้ก็วันละ100 200เต็มที่ก็300ประมาณเราได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลไหมพี่ได้ครับได้ครับก็ยังมีเงินได้นะคะใช่ครับเมื่อก่อนบรรยากาศแถวๆนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็มันก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆชาวต่างชาติบ้างครับครับแต่ตอนนี้ก็คือหายหมดเลยไม่มีเลยครับก็ต้องไปวิ่งแบบวิ่งทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าประมาณนี้ครับอยากให้เขาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวกลับมาไหมพี่
ก็อยากนะครับพี่แต่ก็อย่างสถานการณ์มันไม่ค่อยดีถ้าเปิดมาก็เสี่ยงอีกแค่ว่าก็กลัวก็กลัวนะครับแต่ก็ต้องนี่นะครับอยากฝากอะไรไปถึงรัฐบาลนะพี่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เปิดเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้ทำมาหากินสะดวกก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปิดประเทศไม่มีลูกค้าไม่มีนักท่องเที่ยวมารายได้เป็นศูนย์วันนี้เราจะมาย้อนเปิดตัวเลขกันหน่อยนะคะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบ้านเราจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันมีเม็ดเงินอย่างไรเท่าไหร่บ้างเราย้อนไปดูไตรมาสแรกของปี63กันก่อนเลยนะคะถ้าไปดูตัวเลขมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมานะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย6,700,000 คนค่ะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าลดลง 4.1 ล้านคนหรือลดลง 38% แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวล่ะเดิมทีเนี่ยนะคะก็มีอยู่แต่ว่าพอปัจจุบัน3เดือนมาเนี่ย 334,000 ล้านก็ถือว่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 40% ลดลงไป 222,000 ล้านบาทค่ะทีนี้มาดูปี62ทั้งปีบ้างนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่มาหลั่งไหลกันมาเลยนะคะ39,700,000 คนเกือบ40 ล้านคนนะคุณผู้ชมถ้าเทียบกับปี61ทั้งปีเพิ่มขึ้น 4.2% และถามว่าใครมาบ้างท็อป5อันดับแรกค่ะจีนสิคะมาไทยนี่ชอบมากเลยเนาะมาเลเซียอินเดียเกาหลีและลาวนี่เป็น5ชาติที่มาไทยมากที่สุดค่ะต่อมาอีกนะคะมีข้อมูลในปี62เช่นเดียวกันเขาบอกว่าถามว่าทำไมมาเยอะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามาตรการที่เราเนี่ยยกเว้นวีซ่าเนาะไม่ต้องเสียค่าวีซ่าก็ทำให้พอเป็นฟรีวีซ่าเนี่ยก็กระตุ้นนักท่องเที่ยวจากอินเดียมามากขึ้นนะคะเนี่ย 24% นะมากันก็1,990,000 คนนะคะแล้วก็รายได้ปี62ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 1.93 ล้านล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปี61เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 3.05% และสร้างรายได้สูงสุดก็มาจาก5ชาติค่ะประกอบไปด้วยจีนมาเลเซียรัสเซียญี่ปุ่นและอินเดียคือเป็นชาติที่มาแล้วเนี่ยการจับจ่ายต่อหัวเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะทีนี้มาดูคนไทยเที่ยวประเทศไทยกันเองบ้างนะคะสำหรับคนไทยเที่ยวไทยเนี่ยคิดเป็นครั้งนะ166 ล้านครั้งหรือ166 ล้านคนคิดเป็นมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขปี62นะคะแล้วไปไหนมากสุด3อันดับแรกที่ไปแล้วจับจ่ายก็เยอะด้วยมีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะ3จังหวัดนี้อ่ะดูรายได้รวมด้วยนะคะ 3.01 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี61เนี่ยเพิ่ม 2.37% ค่ะที่มาดูทิศทางการท่องเที่ยวในประเทศปีนี้เจอโควิดแบบนี้เราปรับแผนกันอย่างไรนะคะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็เคาะค่ะมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเคาะมา3โครงการก็จะบังคับใช้3เดือนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมนี้ค่ะถัดมาอีกค่ะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะคะคือประเทศไทยเนี่ยเขามองว่าด้วยสถานการณ์ที่เราไม่มีการติดเชื้อในประเทศเพราะฉะนั้นไทยเที่ยวไทยน่าจะโอเคแหละถ้าเรายังรักษาวิถีปฏิบัติแบบ New Normal ไว้นะคะแต่ว่าทั่วโลกค่ะองค์การการท่องเที่ยวโลกเขามองต่างกันเขาบอกว่าดูแล้วนะปี63เนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยน่าจะลดลงอยู่ที่ 60-80% เลยนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ต่ำที่สุดเลยนะนับตั้งแต่ปี2493เพราะว่าประเทศนู้นก็ระบาดประเทศนี้ก็ระบาดใครจะกล้าข้ามประเทศไปถูกไหมฮะแล้วก็ต่อมาเลยก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสูญเสียรายได้ 910,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือแล้วก็แรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องยอมรับว่าที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยพอการท่องเที่ยวมันเหมือนกับว่ามันตายนะคะหรือว่ามันอาจจะมีเม็ดเงินที่น้อยลงเพราะฉะนั้นการจ้างงานมันก็น้อยลงด้วยส่งผลให้น่าจะมีแรงงานตกงานนะคะก็เป็นตัวเลขเมื่อสักครู่นะคะก็น่าจะอยู่ที่
100ถึง120ล้านคนนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ที่วิเคราะห์ให้ฟังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราเข้าใจคุณผู้ชมว่าโควิดมันกระทบภาคการท่องเที่ยวใครทำธุรกิจอยู่ในวงการนี้เจ็บไปตามๆกันแต่คำถามคือสมมติว่าเราให้เขามาเที่ยวบ้านเรามันปลอดภัยอย่างที่เราคิดไหมมันน่ากลัวหรือเปล่าถ้าเขามาแล้วไม่สเตย์ควอรันทีนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณเมย์ก็คือสิ่งที่มาขมวดปมให้ฟังในวันนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ารายได้การท่องเที่ยวเนี่ยลดหายลงไปผลกระทบวงกว้างเลยนะคะผู้ที่เดือดร้อนก็มีมากขึ้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณนุ่นบอกสำคัญกว่านั่นก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของคนไทยด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นนะคะขอบคุณค่ะ